สวัสดีครับพบกับรายการสีเก่งทอยนะครับหลายครั้งหลายคราวผมรีวิวสเกล1ต่อ64แล้วเจ้าพวกรถเหล็กนะมาตราส่วนสเกลเนี่ยก็พูดง่ายๆก็คือย่อมาจากสเกลจริงนะครับอย่าง1ต่อ64ก็ย่อมา64ส่วนนะอ้าวอันนี้ตีความง่ายๆวันนี้จะพามารู้จักกับสเกล1ต่อ72นะครับโอ้สเกลนี้มันมีด้วยเหรอพี่เก่งมีแน่นอนครับได้มาจากโกดังญี่ปุ่นจากล็อตที่แล้วนะอันนี้คือผมจะวางเทียบนะครับนี่คือสเกล1ต่อ64เจ้ามาจูเลตมัสแตงบอสนะวันนี้มา1ต่อ72มีทั้งหมด5คันด้วยกันนะครับมาที่คันแรกกันเลยตัวนี้ก็เป็นพอร์ตนะครับใช่934นะก็เป็นพอร์ตนะนี่คือสเกล1ต่อ72นะครับดูรายละเอียดดีเทลกันก่อนดีกว่านะครับโฟกัสแป๊บนึงดีเทลนี่นะครับรายละเอียดงานนะตัวนี้ผมยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับนี่นะครับด้านล่างไม่มีบอกยี่ห้ออะไรทั้งสิ้นน่าจะเป็นงานที่เป็นงานแพ็คกล่องใสนะครับนี่นะครับล้อเป็นล้อยางโอ้1ต่อ72อ่ะเรามาดูว่ามันเทียบกับ1ต่อ64มันต่างกันขนาดไหนดูครับ ดูครับดูความมุ้งมิ้งของมันต่างกันเยอะเลยนะนี่คือ1ต่อ64นี่คือ1ต่อ72นะครับครับต่อเทียบไปกับเจ้าพอร์ตปอร์เช่ก่อนนะครับคันต่อไปเอาคันไหนดีเอาเป็นแลนด์โรเวอร์ดีกว่าแต่ตัวนี้ไม่ครบแลนด์โรเวอร์ขาดหลังคาตรงนี้นะครับเสียดายนะแต่เห็นมันสวยดีนะครับล้ออะไรก็สวยกระทะล้อหายไปอันนึงนี่ก็เป็นสเกล1ต่อ72มาดูด้านท้ายเขียนว่าอะไรอ่านไม่ออกเล็กอ่านไม่ออกนะครับเล็กเกินไปแลนอ่านออกแค่คำว่าแลนโรเวอร์เป็นปักหมุดนะครับตัวนี้นะนี่พอวางแล้วสวยเลยนะ1ต่อ12นี่ก็สวยเหมือนกันนะครับเข้ากับฉากดีนะคือรถมันก็มีความสมจริงนะ1ต่อ12เนี่ยใครว่ารถใหญ่รถเล็กเนี่ยจะไม่สมจริงนะต่อไปเป็น Subaru Impreza นะครับดูโอ้โหสปอยเลอร์หลังนะครับนี่นะตรงนี้ก็มีสลักบอกว่า Subaru นะครับเล็กมากดูล้อก็สวยนะครับล้อเป็นล้อยางแปลกมากรถไซส์นี้ทำเป็นล้อยางด้วยนะครับ Make in China นะแล้วก็มีข้างบนนะครับ1ต่อ72นะครับมันจะอ่านยากนิดนึงถ้าเกิดผ่านหลังเลนนะเพราะเป็นสเกลเล็กนะครับผ่านไปแล้ว3คันหมุนให้ดูเทียบกับ1ต่อ64นะครับด้านหน้าเนี่ยคือขนาดต่างกันเยอะเลยล่ะนะคันต่อไปเป็นรถบ้านๆเป็น Toyota Crown นะครับตัวนี้1ต่อ72มิมิล้อทำไมล้อ1ต่อ72สวยทุกคันเลยอะ ล้อ1ต่อ72นี่สวยนะครับนี่นะยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะครับด้านล่างก็น่าจะเป็นมาแบบเดียวกับคันนี้เลยนะน่าจะเป็นยี่ห้อเดียวกันแต่ผมไม่รู้ยี่ห้อนะว่าเป็นงานรถเหล็กของอะไรนะครับแต่ได้มาจากโกดังญี่ปุ่นนะนี่คันสุดท้ายนะคันสุดท้ายเป็นคันสีแดงนะครับเป็นคูเป้นี่ล้อสวยนะล้อมันแตกต่างกันเลยนะ1ต่อ12เนี่ยอาจจะเป็นเพราะบริษัทคนละบริษัทนะครับมีสีแดงโอ้โหอุ้ยด้านหน้ามีคราบอะไรไม่รู้นิดนึงนะเดี๋ยวลองขัดดูเหมือนสีมันโป่งล้อเป็นล้อยางอ่ะเออฮะ MB CLK คูเป้นะครับก็เป็นงานที่ผมได้จากโกดังญี่ปุ่นครั้งที่แล้วที่ผมเคยบอกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาวางเรียงให้ดูข้างหน้าดีกว่านะคันที่ได้มานะครับด้านหน้าเนี่ยก็สวยทุกคันเลยนะนี่นะครับแย่งซีนมัดแต่งได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับงานลองไปหาดูตามโกดังญี่ปุ่นนะผมคงบอกไม่ได้แล้วว่าผมไปแนะนำสถานที่ซื้อคงบอกไม่ได้ทุกคนนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับผมลิขิตที่จะตามหากันเจอนะแต่มันแปลกดีหรือไม่ก็เข้าไปในกลุ่ม Facebook นะครับซื้อขายรถเหล็กนะน่าจะมีอยู่นะครับงานแปลกๆแต่ก็ต้องกด CF ไปทันนะครับวันนี้ซีเก้งทอยนี่ก็มารีวิวฮะจากโกดังญี่ปุ่นน่าจะเป็นพาร์ทที่3แล้วไล่จากใหญ่กลางเล็กใช่ไหมอันนี้เล็กสุดนะครับเดี๋ยวหาได้เล็กกว่านี้จิ๋วกว่านี้เดี๋ยวจะเอามารีวิวอีกนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่เลยครับซูมโอ้โหสวยมากสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งทอยด้วยนะครับ